เรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้เรื่องหนี้นอกระบบครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดฮะกระทรวงมหาดไทยให้มาลงทะเบียนใช่ไหมฮะตอนนี้เจรจาไปได้หลายรายแล้วเหมือนกันแต่คราวนี้เพื่อให้เป็นกิจจลักษณะเลยก็เลยมีการจัดเขาเรียกว่าตลาดนัดแก้หนี้ทั่วประเทศครับปรากฏว่ามีทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้และที่สำคัญไม่เอาแต่ลูกหนี้เจ้าหนี้นอกระบบแล้วนะเอาสถาบันการเงินในระบบเข้ามาด้วยเลยเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยครับซึ่งลูกหนี้หลายคนบอกเลยโอ้ดีมากเลยอยากจะปิดหนี้โดยเร็วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการลองไปฟังเสียงลูกหนี้นอกระบบรายนี้ครับอยากจะหมดหนี้อะค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ส่งแต่ดอกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกงานก็ยืมเข้ามาร้อยละ10อันนี้ก็คือยังค้างแต่ไม่มากก็ไม่นะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเอาของเขามาเราก็ต้องคืนเขาก็ถ้าใครเป็นหนี้ก็อยากให้มาคุยกันเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนที่เราดูข่าวอ่ะคือมันน่ากลัวเนี่ยฮะลูกหนี้รายนี้อย่างที่นักข่าวมโนทนินายของเราเนี่ยนะฮะน้องม็อบเนี่ยไปคุยมาเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเธอคนนี้บอกเลยรู้นะเป็นหนี้อ่ะอยากจะใช้หนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช้หนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นหนี้ต้องใช้คืนเธอก็รู้และที่สำคัญเธอบอกเลยฮะน้องมอสของเราก็ถามฮะบอกว่าเอ๊ะพี่เป็นหนี้นอกระบบเท่าไหร่ลูกหนี้รายนี้บอกกับทีมข่าวของเราฮะบอกว่าเป็นหนี้นอกระบบอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 10% ตอนนี้ใช้หนี้มา 3-4 เดือนแล้วแต่ก็ยอมรับอะบางเดือนก็มีเงินใช้หนี้บางเดือนก็ไม่มีแต่ยืนยันเลยนะไม่มีเจตนาจะเบี้ยวหนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายขณะที่ฝั่งเจ้าหนี้เองทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้คุยฮะน้องเขาบอกแบบนี้ฮะน้องหนีน้องมอสทีมข่าวเราก็ไปคุยกับเจ้าหนี้นอกระบบเหมือนกันเจ้าหนี้ก็ยอมรับว่าเอาจริงๆปล่อยกู้อ่ะก็อยากได้เงินคืนก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ทราบรายละเอียดการจ่ายหนี้คืนยืนยันที่ผ่านมาอย่างของผมเองเนี่ยช่วยเหลือลูกหนี้มาตลอดนะไม่เคยข่มขู่คุกคามฮะลองไปฟังเสียงเจ้าหนี้นอกระบบรายนี้ครับเรียกว่าเขาจะโกงเขาก็ไม่ได้โกงแต่ว่าเขาไม่มีแต่เราก็อยากจะได้เงินคืนอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมาหาวิธีว่าแบบไหนที่ได้เงินคืนอะไรเงี้ยครับก็มาปรึกษาหารือกันทำวิธีไหนที่ว่าจะได้เงินคืนนะครับแล้วเขาต้องจ่ายเรายังไงเราได้เงินคืนแบบไหนโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องข่มขู่ไม่ต้องอะไรครับซึ่งคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดโครงการนี้เนี่ยนะครับคุณกิติรัตน์ นรนองครับประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการคิดออฟโครงการตลาดนัดแก้หนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดศูนย์แก้หนี้นอกระบบอย่างเป็นทางการแล้วก็ฝากถึงเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยให้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยเร็วมิฉะนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าพบว่ามีลูกหนี้เกินกว่า50รายก็จะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังเรื่องนี้และที่สำคัญดึงธนาคารรัฐเข้ามาช่วยแล้วนะฮะผลักดันหนี้นอกระบบให้ไปอยู่ในระบบแทนขณะเดียวกันที่อุทัยธานีนี่ท่านนี้เลยฮะคุณชาดาไทเศษอู้แต่งตัวปราบมาเฟียแต่งตัววัยรุ่นมาท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฮะเป็นประธานเปิดงานที่จังหวัดอุทัยธานีก็ยอมรับเลยฮะอุทัยธานีเนี่ยปล่อยเงินกู้ทั่วประเทศเยอะที่สุดยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วรถที่ใช้เก็บดอกเบี้ยยังต้องมาซื้อรถจักรยานยนต์ทะเบียนอุทัยธานีเลยเพราะว่าอะไรมันดูขลังลูกหนี้กลัวไม่รู้กลัวเพราะอะไรนะฮะต้องเป็นอุทัยธานีด้วยนะฮะแต่ตอนนี้คุณชาดาบอกจะอ้างไม่ได้แล้วนะเพราะจะโดนจับเอาละครับคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาหนี้นอกระบบอย่างไรท่านก็ไปขึ้นทะเบียนนะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีการเจรจาที่ดีและที่สำคัญเป็นหนี้ต้องใช้แต่ที่สำคัญทำอย่างไรที่มันจะแก้ปัญหานี้เพราะหลายคนอย่างที่เราเล่าข่าวคุณนุ่นหนี้บางทีหลักพันหลักหมื่นสุดท้ายคุณผู้ชมฮะจ่ายดอกท่วมดอกท่วมหนี้หลักหมื่นบางทีจ่ายไปครึ่งล้านแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะนะคะอ่ะก็ใครที่เป็นหนี้อยู่นะคะเข้าสู่ระบบเพื่อความสบายใจค่ะ